วนเกตเทพท่านรองผู้กำกับเนี่ยไปสอบสวนเนี่ยนะครับก็จะมาขอชี้แจงในเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับที่โรงพยาบาลลำปางที่มีข่าวว่ามีการไปไล่แทงผู้ป่วยและญาติในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลลำปางนะครับตรงเนี้ยมาเฝ้าเมียนะครับเฝ้าเมียตั้งแต่วันที่21สิงหาเมียภรรยาของคุณลุงก็มาผ่าตัดที่ในช่องอกนะหลอดเลือดปกครองในช่องอกแล้วก็มีภาวะไตวายผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณลุงคนนี้ก็มาเฝ้าเมียตั้งแต่วันที่21อยู่จนถึงวันเมื่อวานเย็นอยู่ๆก็เกิดอาการเหมือนกับประสาทหลอนคุ้มคลั่งขึ้นมาเอากรรไกรซึ่งถือติดตัวมาเนี่ยไปไล่แทงผู้ป่วยเตียงข้างเคียงแล้วก็ญาติผู้ป่วยที่อยู่ในบริเวณของผู้ป่วยคนอื่นนะครับซึ่งสรุปรวมความเมื่อวานเนี่ยก็มีผู้บาดเจ็บจากการกระทำของผู้ก่อเหตุเนี่ยทั้งหมดเนี่ย4รายนะครับซึ่งทั้ง4รายเนี่ยเราก็ดูแลเรียบร้อยหมดแล้วทั้ง4รายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยนอนเตียงติดกันเนี่ยบริเวณสะโพกซ้ายบาดแผลก็ประมาณ 0.5 เซนนะครับยืนก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะตอนนี้คุณยายก็ปลอดว่าคนนี้ก็ปลอดภัยดีนะครับรายที่2เนี่ยก็เป็นคุณลุงอายุประมาณ60ปีนะครับซึ่งนอนอยู่เตียงใกล้ๆกันเนี่ยก็เห็นก็เข้ามาพยายามเข้าไปทำร้ายก็คุณลุงก็บอกว่าให้ยกขาขึ้นมาเพื่อต่อสู้หลบหนีเนี่ยนะครับก็มีบาดแผลประมาณ5-6 เซนที่หน้าแข้งซ้ายซึ่งอาการอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็ตอนนี้คุณลุงก็ปลอดภัยนะครับรายที่3นี่เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นญาติที่มาเฝ้าอยู่ในห้องในหอผู้ป่วยเนี่ยอายุประมาณ57ปีมีบาดแผลที่ใต้ไหปลาร้าซ้ายนะครับแล้วก็มีเลือดออกมากครับเราก็สันนิษฐานว่าอาจจะโดนเส้นเลือดใหญ่ใต้ไหปลาร้าซ้ายก็เลยนำเข้าห้องผ่าตัดตรวจเมื่อคืนนะครับเมื่อวันเย็นแล้วก็ตอนนี้อาการปลอดภัยดีนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนรายสุดท้ายนี่เป็นผู้ชายอายุ48ปีนะครับก็เข้าไปเพื่อที่จะช่วยระงับเหตุต่อสู้กับผู้ก่อเหตุนะครับก็เลยโดนกรรไกรเนี่ยทิ่มเข้าไปที่บริเวณทรงอกนะครับก็บาดแผลประมาณสัก2.5 เซนนะครับประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็เอ็กซเรย์ทรงอกแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีแล้วก็ตอนนี้ก็เย็บปิดบาดแผลก็อาการทั่วไปก็ทั้งหมดก็ปลอดภัยดีคือโดยสรุปเนี่ยมีผู้ก่อเหตุคนเป็นผู้ชายอายุ63นะครับหลังจากที่ก่อเหตุชุลมุนวุ่นวายเนี่ยรับเหตุเนี่ยก็เข้าชาร์จผู้ก่อเหตุครับแล้วก็ควบคุมตัวอันนี้ในระหว่างการควบคุมตัวเนี่ยเราก็สังเกตว่าเขาผู้ก่อเหตุให้การวกวนพูดจาสับสนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับซึ่งลักษณะพฤติกรรมอย่างเนี้ยเข้าข่ายกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการประสาทจิตประสาทนะครับทางคุณหมอซึ่งดูแลที่เมื่อคืนเนี่ยแพทย์เวรเนี่ยก็ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นผู้ป่วยอาการจิตประสาทนะครับที่มีอาการเฉียบพลันขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คาดหมายเราก็เลยให้ยาน็อกระงับประสาทไว้แล้วก็พนักงานสอบสวนโดยท่านผู้กับเมืองเนี่ยก็ให้ความกรุณามากก็ส่งเจ้าที่ตำรวจมาควบคุมตัวเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยครับอันนั้นจะสรุปโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยทางสำนักงานสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ครับจิตประสาทเนี่ยจะเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาเฉียบพลันแล้วก็ก่อเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบครับซึ่งตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนโดยท่านพันตำรวจโทสมควรเนี่ยก็คุยกับทางสาธารณสุขทางโรงพยาบาลมาโดยตลอดท่านก็ดูแลรับผิดชอบทางคดีนะครับเดี๋ยวขอรบกวนท่านรองผู้กำกับให้ข้อมูลกับสื่อในช่วงนี้อยู่ระหว่างการที่จะเรียกผู้เสียหายซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะอยู่ระหว่างการรับสายอยู่ถ้าการดีขึ้นก็จะเรียกมาสอบเป็นพยานหรือเป็นผู้เสียหายในคดีนี้และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำตัวผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนำส่งสารต่อไปซึ่งข้อวางแผนอะไรบ้างในเบื้องต้นตอนนี้ใบแพทย์เนี่ยเรายังไม่มาเราก็ไม่สามารถที่จะสันนิษฐานตามใบแพทย์ได้ก็อยู่ระหว่างการตั้งข้อหาเบาๆก่อนก็คือทำลายร่างกายอื่นจนเป็นเหตุได้รับอันตรายสาหัสต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งมาทำตามหน้าที่ที่พ่อได้ทำตามหน้าที่อาวุธที่ใช้ก่อเหตุมาจากไหนครับจากการสอบสวนปากคำแล้วเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเป็นอาวุธของผู้ต้องหาที่นำมาตัดเกี่ยวกับอุปกรณ์ของโรงพยาบาลที่รักษาภรรยาตัวเองอยู่ที่บนเตียง
ม่ใช่เป็นอาวุธของโรงพยาบาลตรวจสอบประวัตินะครับพบว่ามีประวัติการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชตอนนี้เบื้องต้นนะครับเจอตัวเลือกตัวเลือกเกี่ยวกับยาเสพติดตัวเบื้องต้นนี้ยาเสพติดนี่ไม่พบเพราะว่าผู้ต้องหานี่จะอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันตอนนี้ก็คือก็คุมอาการทางด้านจิตเวชก็ประมาณได้การห้าวันก็อาการสงบปกติที่ยังรอฟองมีตรวจเลยตามห้องในโรงพยาบาลใช่ไหมครับครับยังไม่ได้ตรวจแต่นั้นแล้วนะกรณีของบทเรียนจากกรณีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคาดเดายากต่างๆอะไรก็ได้เราไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นถามบอกว่าอันตรายเข้ามาในเกี่ยวกับโรงพยาบาลแต่มาตรการที่โรงพยาบาลทุกแห่งโดยเฉพาะยิ่งโรงพยาบาลลำปางเราจะเข้าพร้อมกันนะเป้าหัวแล้วปลาเนี่ยก็เป็นการใช้สมัครไม่เหมือนแต่งงานมาด้วยไม่เหมือนกันไปแต่งอยากแต่งคนไปแต่งยังไงคำสุดท้ายหรือโอเคโอเคอยู่ไม่ได้แล้วคุณI'm going to go to the hospital.